ได้ยเิฮน้ยค่ะแต่ได้ว่ายินค่ะมีนาเป็นการพูดถึงเนาะใช่อีกแล้ในวซูมได้ยินไหมจ๊ะมันยิเคนยได้ยินได้ยินค่ะได้ยินค่ะคนกันโอ๊ตอ๋อเราลูกกับมาเป็นพ่อป่าใช่เขาจะรอดอันนี้เขารู้แล้วเขาได้ยินว่าทำไมถึงขับนะทำไมถึงขับอะไรด้วยโอเคฮัลโหลได้ยินไหมจ๊ะทศพรอยู่ข้างในได้ยินหรือเปล่าน้องมีนได้ยินเปล่าข้างในอ่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะพี่ก๊อฟได้ยินไหมเนี่ยพี่ก๊อฟได้ยินไหมเนี่ยได้ยินโอเคนั้นก็สบายสบายสองเรื่องนะอนาฟาแล็กซิสกับเตตานัสรีไวซ์มากโอ้มาเอาแล้วเนาะอะ anaphylaxis definition เนาะมันก็คือเป็น severe เนาะ immediate type hypersensitivity คือมันเป็น hypersensitive type 1เนาะเออซึ่งหลักๆมันก็จะมีบองโคสปาซัม upper airway angioedema hypotension collapse เนาะ definition คร่าวๆซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นimmune non-immune แล้วก็ multi mechanism เนาะถ้าเป็น immune หลักๆมันก็จะผ่านกระบวนการไป3อย่างเนาะผ่าน IgE ผ่าน IgG หรือว่าเป็น complement system เนาะส่วน non-immune ก็หลักๆก็อาจจะเป็นเช่นเป็น drugs หรือว่าเป็นพวก physical exercise หรือ cold or heat ที่ฉันเป็นอยู่ณปัจจุบันเออแล้วก็หรือ multi mechanism ที่พี่เป็น exercise บวก reaction ต่างๆ cofactor ต่างๆเนาะหรือผ่านกระบวนการ mast cell activation นะครับซึ่งหลังมันก็จะแบ่งเป็นอย่างนึงก็คือแบ่งเป็นเฟสมันก็แบ่งเป็น2เฟสหลักๆก็เป็นยูนิเฟสกับไบเฟสิกเนาะยูนิเฟสเนี่ยก็คือเป็นครั้งเดียวแล้วก็รักษาฉีดปุ๊บก็คือหายแล้วก็ไม่มารีแลปส์ใหม่เนาะแล้วก็ไบเฟสิกเนี่ยก็มักจะเกิดภายใน80ชั่วโมงฉีดและหายและสมมุติถ้าไม่ได้แอดมิดตอนที่พี่เป็นพี่ก็แอดมิดก็คือไม่มีรีแลปส์เนาะแล้วก็ถ้าไม่ได้มีตัวกระตุ้นแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นได้เรียกว่าไบเฟสิกเนาะส่วนอันนี้ถ้าเป็นซีเวียก็คืออ่ะถึงขั้น potential life threatening แล้วก็ฟาเท่าคือตายนะจ๊ะส่วน protect ก็คือถ้ามันก็คือเป็นนานเรื่อยๆมันไม่หายอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ถ้ายิ่งไม่ดีขึ้นก็เรียกว่า refractory anaphylaxis ก็คือถ้าได้อะดรีนาลีนเนี่ยเกินตั้งแต่3โดสขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ฟังคร่าวๆจริงๆหลักๆอ่ะอยู่ที่ management เนาะหลักๆส่วนใหญ่ฟังจะถามที่ management แต่อาจจะถามก็ได้ immune system ที่มันค่อนข้างจะมีผลจริงๆก็คือตัว mediator ที่เราต้องรู้จักก็คือฮิสตามีนหลักอันแรกเนาะแล้วก็พวก leukotriene เนาะแล้วก็ตัว PAF ก็คือตัวฮิสตามีนตัว prostaglandin LTS แล้วก็ PAF อันนี้ต้องจำเนาะเผื่อมันออกแบบเบสิกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ส่วน effector cell เนี่ยที่หลักๆที่เกิดขึ้นเยอะสุดก็คือ mast cell เนาะฐานทั้ง IgE แล้ว non IgE เนาะแล้วก็ basophil สองตัวแรก helmet activator factor อันดูอันแรก IgE ก็ตรงไปตรงมาก็คือกระบวนการที่ผ่านอิมมูนเนาะซึ่งมันก็จะไปกระตุ้น mast cell หลังฮิสตามีนออกมาซึ่งการแตกของมันเนี่ยก็แตกมาเจออะไรบ้างแตกฮิสตามีนออกมาแตกโปสตาสแกนดินมาแตกลิวโคไทอีนออกมาแค่นั้นนะครับซึ่งถ้ามันออกถามว่าออกมาเยอะออกมาน้อยไม่เกี่ยวปริมาณ IgE จะเยอะหรือน้อยไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับโฮสต์เรสปอนส์นั้นว่ามันเอฟเฟกต์รุนแรงแค่ไหนไม่เกี่ยวกับปริมาณนะครับถามว่าอะไรบ้างที่ผ่านหลักๆกระบวนการของ IgE หลักๆเนี่ยก็คือพวกอาหารไม่ว่าจะเป็นพีนัทที่เราต้องหาเนาะนมไข่ซอยบีนเซซามินี่คืออะไรนะงาโอเคกำลังคิดอยู่แล้วก็พวกอินเสกต่างๆอะไรเงี้ยถ้าจะสมมติโจทย์มาให้มาแบบโจทย์ MCQ เงี้ยไปถูกแมลงกัดต่อยอะไรเงี้ยแล้วเกิดอ่ะเผื่อจะได้แบบรักษาถูกอะไรเงี้ยส่วนพี่พวกของเครื่องมือเครื่องใช้ก็คือต้องเน้นเรื่องลาเท็กซ์อะเพราะว่าใน
ในดมยาหรือว่าในอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้เป็นลาเท็กซ์ทั้งมีเป็นลาเท็กซ์ถ้าสมมติคนไข้แพ้ลาเท็กซ์มาทุกอย่างต้องเป็นลาเท็กซ์ฟรีอ่ะเออแต่ในมันอาจจะไม่ได้ออกเราจะออกในของดมยาแบบถ้าคนไข้แพ้ลาเท็กซ์อย่างเงี้ยอุปกรณ์จะทำอะไรยังบ้างจะผ่าตัดอะไรเงี้ยต้องอะไรอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็พวกแพ้ seminal fluid ก็มีนะจ๊ะอ่ะ radio contrast ว่าไปเออเออมันเคยมีไม่มั่นใจมั้งเหมือนคนไข้แพ้ฟิสเฟิร์มแล้วมาฉีดโปรตามีนเกิดอนาฟิแล็กซิสเพราะโปรตามีนมันทำมาจากฟิสแซลมอนสเฟิร์มต้องระวังเออนะจ๊ะอันนี้ต่อไปกระบวนการ IgG ถามว่าถ้าเป็น hypersensitized วันพวก IgE mediated ขึ้นมามันจะเกิดค่อนข้างเร็วมากภายในระยะเวลาเป็นนาทีเนาะอ่ะเนี่ยคำว่า IgE ถ้าเป็น IgG ไออันนั้นไม่ต้องไปดูนะ IgG ก็คือส่วนใหญ่มักจะเกิดช้ากว่า IgE แล้วก็ถ้าจะทำให้เกิดถึงขั้น anaphylaxis ได้ปริมาณที่ exposure ต้องเยอะมากๆเยอะกว่าโดย natureเพราะนั้นถามว่ากระบวนการหลักกลไกหลักอะไรเงี้ยก็คือต้องก็ถ้าหนูเขาถามว่า most mechanism ก็ IgE ไปก็ได้แต้มส่วน complement ก็หลักๆก็ผ่านไปทาง complement เอออันนี้ก็อีกกลไกหนึ่งเราไม่อ่านดูได้อันนี้อ่ะเพราะฉะนั้นถามว่านอกจากเนี้ยอ่านรูปภาพเนี้ยก็คือ non immune อ่ะเอออ่ะอิมมูนพูดไปแล้วนะทั้งเรียกคอนทัสยาต่างๆที่อันยุตตัวอย่างถ้าเป็นนอนอิมมูนเนี่ยก็พวกแบบสเตรสต่างๆไม่ว่าจะเป็นโคเป็นฮีทเป็นจริงๆเขาบอกว่ากระบวนการสเตรสจากอารมณ์ก็ทำให้เกิดอนาฟิแล็กซิสได้เหมือนกันเนาะถ้าเป็นอะไรเงี้ยหรือแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยต่อไปดูแต่ละตัวเนาะแมสเซลเอาไลค์แมสเซลก็คือ high affinity กับ IgE เพราะฉะนั้นจำอะไรไม่ได้จำ IgE จำแมสเซลจำฮิสตามีนจำลิวโคไทอีนได้เพราะฉะนั้นแล้วก็จำอีก2ตัวที่อยากจะให้รู้ก็คือมีฮิสตามีนแล้วก็มีทริปเทสเนาะฮิสตามีนเนี่ยก็คือมันไม่ได้สเปซิฟิกเนาะอะไรก็ตามใดๆก็หลั่งฮิสตามีนได้แมสเซลเบโซฟิลนิวโทฟิลก็หลั่งได้แต่ไอตัวทริปเทสมันค่อนข้างสเตเบิลแล้วก็ค่อนข้างสเปซิฟิกกับแมสเซลโปรดักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเดี๋ยวพูดต่อไปว่ามันก็จะมีให้การมีการเจาะทริปเทสถ้าเราสงสัยเรื่องอนาฟิแล็กซิสเพื่อคอนเฟิร์มมีตัวถัดไปก็มีเบโซฟิลนิวโทรฟิลอันนี้เราไม่อ่านเองได้แล้วก็เป็นโมโนไซต์แมคโครฟาจอันนี้คือแบบอิมมูนอ่ะต่อไปฮิสตามีนเรามี2รีเซปเตอร์เนาะ H1 กับ H2 เนาะเพราะฉะนั้นหลักๆที่เราต้องรู้ก็คือ H1 เนี่ยมักจะทำให้เกิด airway obstruction bronchoconstriction tachycardia secretion obstruction เนาะส่วน H2 ก็อาจจะเป็นร่วง flushing กับ H8 ขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือรวบไปหมดก็ได้ไม่เป็นไรนี่คือตัวฮิสตามีนต่อไป PAF เนี่ยก็เกิด bile and flare เนาะส่วน leukotriene เนี่ยก็ เพิ่มขึ้นเมื่อมีนะanaphylaxis แล้วก็เกิด bronchoconstriction เช่นกันอ่ะ sign and symptom อันนี้เราก็น่าจะพอรู้แล้วต้องมันก็เป็น systemic ทั้งหมดเนาะถ้าเป็น upper respiratory เกิดอะไรได้บ้างเกิด angioedema stridor นะถ้า respiratory system ก็มี bronchoconstriction wheezing อ่ะถ้าเป็นอาการ GI ก็จะมี nausea vomiting diarrhea สมมุติถ้าคนไข้ไม่ได้มาพวกสกินซิมตอมหรืออะไรพวกนี้ซิมตอมไดเรียก็ต้องคีปอินมายไว้คาร์ดิโอวาสคูลาร์ก็มีไฮโปเทนชันและที่คาร์ดิโอวาสคูลาร์ไดเรทเนาะแล้วก็สกินกับฟัชชิ่งเออร์ติคาเรียส่วนตารางขวา 75.4 ก็เป็นส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเนาะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคิวตัวนี้เป็นหลักเนาะเรสปิเรทอรี่ลองมาเนาะส่วนคาร์ดิโอวาสคูลาร์ GI ก็พอๆกันเซนทรัลเนอร์เวิร์สก็ไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่มันจะมีเพราะว่าเมื่อเราไฮโปเทนชันแล้วก็จะ alteration of conscious เนาะซึ่งฉันเคยเป็น ส่วนฤทธิ์ของ severe anaphylaxis เนี่ยก็คือถ้าเขาบอกว่าถ้า infant เนี่ยไม่ค่อย
ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่มันไม่ค่อย describe พวก symptom ออกมาเนาะส่วน age group ที่เป็นพวกวัยรุ่นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ behavior ที่ไป taking ส่วนคนท้องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับยาเนาะส่วนคนแก่มักจะถ้าเกิดขึ้นมักจะค่อนข้าง fatal สูงฉะนั้นก็ต้องระวังต่อไปพวกโรคร่วมเพราะฉะนั้นหลักๆโรคร่วมก็คือพวกallergic spectrum อะพวกแอสมา allergic rhinitis เนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความซีเวียร์ได้มากขึ้นนะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้อะไรส่วนถ้าเป็นพวกแอลคนที่กินแอลกอฮอล์กินยากินหลายๆตัวอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเพราะว่ามันก็จะไม่เกิด exposure ต่อสารต่างๆอาจจะทำเป็นตัวกระตุ้นที่เราไม่รู้มาก่อนก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่เน้นต้อง co factor เนาะหลังๆเริ่มเจอเยอะขึ้นว่าแบบกินอาหารไปด้วยบวกออกกำลังกายไปด้วยไม่สเปซิฟิกแล้วก็เกิดเช่นฉันเป็นตอนนั้นที่จะตีแบบที่ต้อง MPO 6ชั่วโมงกินแค่เคลควิดเป็นการ avoid เพราะว่าตอนนั้นเคยเป็นเพราะว่าแบบไปกินอะไรมาไปกินข้าวสักอย่างมาแล้วก็ไปฟิตเนสแล้วก็อยู่ดีก็ติดคาเรียขึ้นมาก่อนอาบน้ำเสร็จลงมาจากลิฟต์ก็คือตามืดแล้วมีคนมาช่วยข้างๆพาไปฉีดอะดรีนาลีนฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูว่าเวลาถามนอกจากฟู้ดเพราะว่าถามว่าพี่กินฟู้ดเป็นไหมไม่เป็นไม่แพ้อะไรสักอย่างอาหารแต่กินบวกออกเอ็กซ์ไซส์หรือกินบวกโคสเตรสก็เป็นอะไรเงี้ยถามว่าไดแอกโนซิสณปัจจุบันมันจะมีประมาณ3definition ของการไดแอกอันนี้ต้องรู้ดอกจันอันแรกก็คืออันที่1มีสกิน involvement บวกอีก1อย่างจาก respiratory symptom cardiovascular symptom หรือ GI symptom อันนี้คือ criteria ที่1คือมีสกินบวกอีก1อย่างอันที่2คือ2ใน4ของสกินของ respiratory ของ cardiovascular แล้วก็ของ GI เช่นอาจจะไม่มีสกินแต่มี wheezing บวก hypotension ก็เอาหรือ wheezing บวก GI มี diarrhea ก็เอาอันนี้คือ definition ที่2 definition ที่3ก็คือรู้อยู่แล้วว่าเราแพ้แล้วเราไปสัมผัสแล้วเกิดเรื่องอันเนี้ยอันที่3สามอันสำหรับการวินิจฉัยเป็น clinical diagnosis โอเคเนาะทันไหมต่อไปที่เทสก็คือถ้าสมมติเราสงสัยให้เจาะเลย2 period period แรกคือเจาะทันทีไม่ต้องไปรู้ว่าตอนนั้นเราก็รักษาไปก่อนเหมือนเจาะไปก่อนมันก็จะพีคขึ้นสูงสุดก็คือถ้าค่ามากกว่าเท่ากับ 1.2 คูณเบสไลน์บวกอีก2ไมโครกรัมเปอร์ลิตรก็แสดงว่า yes positive แล้วก็จ่อยอีกทีก็คือผ่านไป24ชั่วโมงจ่อยอีกทีนึงว่ามันลงนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มั่นใจ KM ยังให้จอบป่ะครับ yes KM พอดเหมือนไม่หรอกมั้งจริงๆเหมือนถ้าหนูด่าถามว่าถ้าเจาะไม่ทันเช่นเจาะแล้วไม่ขึ้นแต่คลินิคเข้าได้แล้วก็เอาคลินิคเป็นเบสต่อพีคแค่1ชั่วโมงแล้วก็มันอยู่ได้4ชั่วโมงใช่มันจะสูงสุดที่4ชั่วโมงใช่อะไรนะคะพีค1ชั่วโมงแล้วก็ลงมาได้ถึง4ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้า อยู่ ER อยู่อะไรนึงก็พีคชีวิตจริงก็ไม่เคยเจาะก็ทรีทค่ะนะปกติก็เจาะมั้ยก็เจาะในกรณีที่เรามีดิฟเฟอเรนเชียลแอนโนซิสอ่ะค่ะถ้าสมมุติว่ามันเป็นอนาไฟชัดๆเหมือนคลินิคอลที่พี่กอล์ฟสอนตอนแรกอะค่ะแบบสุดบางคลินิคอลเหมือนที่กอล์ฟสอนตอนแรกเลยที่ตอนแรกมีเป็นแบบสติมูลายอะไรก็ได้ที่มีสกินกับRF ก็มี PDoc หรือว่ามี2 system ในไลท์ลี่อัลเจนที่แบบมันน่าจะอนาไฟว่ามีนอนอัลเจนแล้วมี BPDoc อันเนี้ยก็คือได้แอกอนาไฟได้แบบที่ไม่มีดิฟเฟอเรนเชียล
แล้วเป็นเคสเหมือนเคสพี่ฟางเมื่อเช้าอะที่แบบเป็นเคสงงๆอยู่ดีก็มีดอกอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราอยากเราตัวอนาฟาเล็กติกมีอยู่ในดิเฟอเรนเชียลก็ทิปเทสก็อาจจะช่วยเราว่าเป็นอนาฟาหรือเปล่าหรือว่าเป็นช็อกอย่างอื่นหรือเซปติกช็อกหรือเป็นอะไรในกรณีที่เราอย่างที่เราไม่แม่นใจในดิเฟอเรนเชียลเนาะโอเคอ่ะอันนี้ก็ดอกจาน management อาจจะออกข้อสอบ SAQ ก็ได้นะจ๊ะเอออันแรกถามว่าถ้าเจอ Narcissist ทำลายก็อันแรกเลยก็ต้อง remove exposure สิ safety remove exposure ของให้หมดเนาะของคนไข้ที่เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ access อ่ะก็ ABC ว่าไป airway breathing circulation เนาะดู disorientation แล้วก็ call for help เนาะถ้าจะต้องฉีดอะดรีนาลีนอ่ะโดสของมันก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่เกินแม็กซิมัมที่จุด5ปักไปเลยถ้าเด็กแม็กซิมัมที่จุด3แต่ถ้าสมมติเจอเด็ก10โลอภิจำนี้10โลคือฉีดจุด1 10โลฉีดจุด1 IM 20ก็จุด2 30จุด3อะไรเงี้ยถ้าผู้ใหญ่ก็จุด5อะดรีนาลีนที่ไม่ต้องไดลูทโอเคนะเออฉีดที่ไหนแอนโทโลและทาร่าทายหน้าขาตรงนี้ซึ่งฉันก็ปักเองนะจ๊ะเออนะแต่ถามว่าถ้ากางเกงไม่ถ้ามันอ่ะไม่มั่นใจจะฉีดปักขาหรือว่าคนไข้ไม่มีขาทั้งสองข้างก็ฉีดแขนเดียวพอก็ได้นะเออนะฉีดให้มันเออเป็น IM รีพีทได้ทุก 5-15 นาทีนะครับส่วนใหญ่รถเดียวก็เรสปอนส์แหละเดสปอนเร็วมากอืมแล้วก็ฉีดเสร็จให้คนไข้นอนนะอย่าให้คนไข้นั่งหรือยืนนะเดี๋ยวคอลแลปส์เนาะอืมก็คือเป็นการเพิ่มวอลลุ่มนะครับอันที่7ก็คือถ้าจะอินดิเคตในการใช้ออกซิเจนก็ให้อันที่8ก็คือถ้าเปิด IV ได้ก็ให้ไปเลยอย่างน้อย 5-10 ซีซีใน per กิโลใน10นาทีแรกก็เหมือนโหลดแบบ fluid challenge นะแต่จริงๆเขาก็บอกว่าสัก 1,000 ซีซีใน1ชั่วโมงก็น่าจะโอเคถ้าในเด็กก็คือ10ซีซีต่อกิโลใน10นาทีแรกถ้าเลสก็ปั๊มจ้ะตามพี่ฟางค่ะตามพี่ฟางสอนเนาะแล้วก็หลังก็มอนิเตอร์นะครับหลักๆคีย์หลักคืออะดรีนาลีนเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกอะดรีนาลีนนะสอนไปแล้ว 0.3 ถึง 0.5 maximum ที่ 0.5 แต่จริงๆส่วนตัวคือผู้ใหญ่ก็ 0.5 ไปเลยมันช่วยได้เพราะว่ามันรีทั้งอัลฟาและเบต้าเนาะอัลฟาก็เรื่องวาโซคอนสตริคชันเบต้า1ก็เรื่องฮาร์ทเบต้า2ก็ช่วยเรื่องของลดภาวะบองโคคอนสตริคชันเนาะเป็นบองโคไดเลเตอร์แล้วก็นอกจากนี้เบต้า2เนี่ยมันช่วยไปแย่งกับให้แมสเซลฮิสตามีนไม่ไปออกฤทธิ์ละลดการออกฤทธิ์ของตัวฮิสตามีนนะครับส่วนแอนตี้ฮิสตามีนช่วยไหมถ้าช่วยได้แค่การคันพวกเออร์ติคาเลียฟัชชิงพูเรตุสส่วนไอ้พวกคาร์ดิโอวัสคูลาร์เอฟเฟกต์อ่ะมันไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟแต่ถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลก็ฉีดหมดใช่ปะล่ะอะดรีนาลีนแอนตี้ฮิสตามีนเด็กซ่าอะไรเงี้ยต่อไปถ้าเป็นสเตียรอยด์ถ้าเป็น acute phase ไม่ช่วยเพราะว่ามัน slow onset นะครับออกฤทธิ์ช้าแต่มันช่วยในเรื่องของ biphasic event หรือพวก protect event ก็คือช่วยลด incident ในการเกิดแต่ถามว่าถ้าเป็น acute setting ตัวเดียวเลยอะดรีนาลีนต่อไปแต่ถ้าสมมติอะดรีนาลีนไม่ไหวแล้วให้ไปก็ยัง BP ล่วงอยู่ก็กูคาก้อนโดยเฉพาะคนไข้ถ้าได้เบต้าบล็อกเกอร์อยู่เดิมเช่นคนไข้กินเบต้าบล็อกอยู่เดิมอะไรเงี้ยก็ให้กูคาก้อนโดสก็ประมาณ 1-5 มิลลิกรัม IV แล้วก็อินฟิวต่อตามนี้ไตเตตามレスปอนส์นะครับวอลลุ่มก็อย่างที่บอกพูดแหละนะบาลานไอโซทรีโซลูชันอะไรก็ได้อันนี้ก็คือสรุปเนาะโดสต่างๆอะดรีนาลีนแอนตี้ฮิสตามีนเดี๋ยวนี้ลานิทิดีนอันนี้ผลิตใหม่ยังหรือเลิกละเลิกแล้วเนาะมีชื่ออะไรเนี่ยนะที่มันชื่ออะไรอ่ะ H2 block อ่ะตัวใหม่เหรออันนี้ดีเหมือนกันอ๋ออันนี้ฟาร์มูนจะดีเลยอ๋ออ่ะ
ฟาร์โมทิดีนโอเคก็ถ้ามีก็ฉีดถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร H2 เนาะส่วนสเตียรอยด์หลักๆในนี้มันเขียนเมทิลเพจกับไฮโดรคอร์ติโซนอ่ะแต่เด็กซ่าก็ยังให้นะให้มั้ยในนี้มันเขียน2ตัวแต่เด็กซ่าพี่ก็ยังให้นะแล้วก็ถ้า มองโคสปาซัมถ้ามันมีบีซิ่งก็อย่าลืมพ่นยาเนาะช่วยได้นะครับแล้วก็กูคาก้อนอโทปีในกรณีที่มันแบดดี้คาเดียมากๆไม่ไหวเนาะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอะดรีนาลีนมันก็น่าจะกระตุ้นได้ดีกว่าอยู่แล้วอะวันนั้นอโทปีนแทบจะไม่ค่อยมีโรเท่าไหร่ต่อไปไบเฟสิกเกิดขึ้นประมาณ 5-20% ส่วนใหญ่มันจะเกิดภายใน12ชั่วโมงแรกซึ่งแมเนจเมนต์ก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ observe ไปเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าคนไข้เหมือนเป็น first episode ของ anaphylaxis อาจจะ observe ดูอาการสักวันหนึ่งอ่ะหรือจริงๆถ้าอยู่ใกล้บ้านก็ให้กลับบ้านก็ได้แล้วก็ต้องแนะนำว่าระวังเรื่อง biphasic period เหมือนกันนะครับเพราะว่า biphasic ก็คือไม่ต้องมี exposure แล้วอ่ะก็เกิดได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายถ้าสุดท้ายโรคนี้ก็ต้อง avoid ถูกไหมทำอะไรได้บ้างก็ต้องมีให้การ์ดเนาะมี action plan ทำอะไรบ้างก็ต้องมีพวก EpiPen เนาะหรือว่าเป็น prefilled syringe เนาะแล้วก็มี anaphylaxis card มี identical สิ่งที่แพ้อยู่กับตัวเนาะเขาจะได้รู้ว่าเป็นยังไงส่วนไอ้พวกจะมาทำพวก desensitization ก็ปรึกษา immunology พวก allergist เนาะหรือว่าจะทำอะไรเงี้ยเพราะว่าการจะว่าจะ test อะไรแล้วสุดพอเทสแล้วแม่งเป็น anaphylaxis ขึ้นมามันก็ดูไม่คุ้มเสี่ยงอ่ะถูกปะอันนี้ก็เป็นCARDอันนี้ก็ตัวอย่าง alert CARDแล้วก็ EpiPen ซึ่งฉันก็มีอยู่ในกล่องนี้อันนี้คืออะดรีนาลีนฉันไพอะเรียนไพอะเรียนมาเป็นไรฉันมี 7M ฉันมีอะดรีนาลีน 7M ก็ดูมาเหมือนอายุไงไม่วันนี้เป็นแอมพี่ยังไม่หักพี่หักเองก็ตามวันหมดอายุเลยใช่ถ้าพี่ก๊อฟเป็นอะไรอยู่ใกล้เม็ดก็คือจะไม่ได้นะคือจะไม่มีใครปักไม่มีใครหักเป็นไม่ฉันปักเองหยุดฉันหักเองไม่ได้วันมือเพราะว่าของพี่มันมีซิมต้องโปรโดมามันเอติคาริยามันมาก่อนแล้วมันจะพอรู้มีสายก็คือแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่ให้คิดเวอร์สไว้ก่อนปักไปเลยไม่เป็นไรอยากรู้เอ็กซ์เซียร์ร้อนก็สอบอันนี้ปักไปค่ะพูดถึงว่าให้6ชั่วโมงให้เป็นแค่6หรือว่าให้ไป122อ๋อคิดว่า50ทุก6ก็ได้ปกติให้รายการสเตียรอยด์นึงที่ไม่มั่นใจใช้เด็กซ่าปะใช่เพราะปกติก็เด็กซ่า5ทุก6มั้งใช่มั้ยจบแล้วเรื่องแรกอีกเรื่องนึงมีอะไรถามมั้ยจ๊ะมีอะไรเพิ่มมั้ยจ๊ะมันเยอะมากถ้าอยู่ในไกด์ไลน์ไทยนะถ้าอยู่จะไม่ผิดมันโดสมัน200มิลลิกรัมแล้วมันแบบมันเขียนกรัมกลัวอ่ะเหมือนจะให้200ทุก8หรือว่า200เนี่ยแบ่งกิน8อันชุบอะไรเงี้ยจำได้ว่าเขียนกูเหมือนเห็นไหมแม่ว่า200ลิซ่าแม่16อะไรเงี้ยหรือบอกว่าวิทยาลัยนะ200อันนี้ไกด์ไลน์ปี2017ป่ะของไทยป่ะปี2000ไม่รู้ว่าของไทยล่าสุดที่เคยอ่านนะเพราะตอนนั้นเป็นแล้วก็เป็น2017ใช่มันไม่น่ามันน่าจะเปลี่ยนแหละโรคนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่น่าเปลี่ยนเลยมากมายเพราะฉันไปต่อนะอามาเตตานัสเป็นโรคที่เจอในพม่าเนาะเผื่อมาหาเรานะเราจะไปพม่ากันแล้วไปเริ่มนะอีกครึ่งชั่วโมง epidemiology ก็ลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเรามีวัคซีนที่ดีออร์แกนิซึมก็คือเป็น Clostridium tetani นะจ๊ะมันเป็น obligate anaerobic bacillus เนาะเป็น gram positive เนาะแล้วก็อยู่ในซอยในแมนูซอย
intestinal tract อยู่ในขี้นะจ๊ะแล้วเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดด้วยการล้างมือด้วยเอทานอลแอลกอฮอล์ที่เราสเปรย์ไม่ได้นะจ๊ะต้องล้างมือด้วยไอโอในสบู่นะจ๊ะจำไว้เชื้อแรกคอสติเดียมกาเลนาซีดิฟเนาะห้ามใช้แอลกอฮอล์ล้างมือด้วยสบู่เพราะฉะนั้นพาโทเจเนซิสก็คือหลังจากที่มันออกมามันเอาสปอร์ออกมาแล้วเราก็ไปสัมผัสมันไปคอนแทคมามันก็จะมีเอนไซม์2ตัวเนาะเตตาโนไลซินกับเตตาโนสปาสมินเนาะซึ่งตัวที่เอฟเฟคก็คือสปาสมินเนาะที่ไม่เกิดเอฟเฟคกับ CNS ของเรานะจ๊ะอันนี้ก็จะดูถามว่ามันกลไกมันถ้าเขาถามอยู่ที่ presynaptic นะ presynaptic นิวรอนเดี๋ยวมันจะต่างกันกับอีตัวยางน่องยางน่องมันโพไซแนปติกอ่ะมันก็จะเรโทรเกรดเชื้อขึ้นไปที่ไปพีไซแนปติกเนาะเดี๋ยวจะอ่ะไล่ตามนี้อันนี้อีกสไลด์หนึ่งของน้องอ่ะ ascending from terminal axon ของ motor neuron ขึ้นไปที่พีไซแนปติกนิวรอนนะจ๊ะเผื่อถามมันก็เนี่ยเริ่มมาเนี่ยพอมันจับเข้ามาเนี่ยคอสเทียมเตนาสปอร์ลูกขวาเนาะสีส้มๆเนี่ยจับแล้วมันก็ไต่ขึ้นไปเตตาโนสปาสมินไต่ขึ้นไปเข้าไปในเดนไดรท์ของพรีไซนาปติกนิวรอนจบประมาณนี้เนาะแล้วก็กระตุ้นอินเตอร์พรีไซนาปติกท็อกซินอ่ะไม่ต้องรู้หรอกมั้งรู้แค่นี้แหละทาร์เก็ตเราไปไหนบ้างไปสไปนอลคอร์ดแอนทีคอนเซลไปเป็นสเต็มไปออโตโนมิกเนอร์เวิร์สซิสเต็มนะครับ3ที่ซึ่ง clinical course จะเป็นอย่างไรตอนแรกมันก็จะช่วง inoculation period ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งอ่ะ8ถึง21วันแล้วก็ develop symptom หลังจากนั้น2 week ก็โรคก็จะ progress มากขึ้นเนาะซึ่งก็อาจจะรักษาหายหรือว่าก็มี dysfunction มี lower motor neuron dysfunction นะจ๊ะซึ่งเราแบ่งสเปกตรัม4อันเนาะมี generalized tetanuslocal tetanus cephalic tetanus แล้วก็ neonatal tetanus ซึ่งที่เราเจอหลักๆก็คือ generalized tetanus เนาะก็จะมี stiff neck opisthotonos risus sardonicus มี dysphagia นะส่วนถ้าเป็น cephalic tetanus อันนี้ต้องแยกจากอื่นๆยังไงมี cranial nerve involvement อันนี้ที่แตกต่างของที่แตกต่างจาก general tetanus ที่เรียกว่าเป็น cephalic tetanusซึ่งก็คือเนิร์ฟ7โดนบ่อยสุดgeneralized tetanus นะจ๊ะจริงไหมเบลไม่ใช่เตตานัสซึ่ง generalized tetanus ก็เจอ 80% เนาะมันก็จะเป็น diffuse muscle rigidity เนาะใน muscle ที่เป็นกลุ่ม voluntary muscle group เนาะ risus sardonicus ก็คือมันคือหน้าแข็งๆใช่ป่ะแล้วก็ trismus ก็คืออ้าปากไม่ได้ไม่อ้าปากไม่ได้ไม่เกินประมาณ 3% เนาะก็เป็น most commonแล้วก็อาจจะเจอลาริงเจียสปาซึมได้ซึ่งระวังเนาะอาจจะไม่เกิดไฮโปเซียแอฟิกเซียได้นะครับแล้วก็รีเฟกซ์สปาซึมเกิดจากพวกเอ็กซ์เทอร์นอลสติมูลายเนาะเราไปทัชมีเสียงดังอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเกิดถ้ามันแย่มากๆจริงก็เกิดโอปิโตสโตนอสเนาะอีหลังแอนเนาะเคยเจอปะเคยเจอหนึ่งครั้งเคยเจอพี่ไม่เคยเจอแล้วนอกจากนี้นอกจากพวกสปาซัมพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องของออโตโนมิกเนอร์เวิร์สดิสฟังก์ชันซึ่งมันทำให้เกิดทั้งซิมแบติกเซิร์ชได้ทักกี้คาเดียได้ไฮเปอร์เทนชันเลบายได้หรือว่าเป็นโอเวอร์แอคทิวิตี้ของพาราซิมก็เกิดแบบแบดดี้คาเดียอาร์เรสได้เนาะได้ทั้ง2แบบอันนี้ก็ให้ดูอีกทีนึงว่าทริสมูสเนี่ยก็คือแมวัดยังไงวัดจาก maximal inter incisal opening ไม่เกิน4เซนก็คืออ้าปากส่วน risus sardonicus ก็คือให้ลอง
ยก upper lip หรออันนั้นมันเป็นสเปตูล่าเทสหรือเปล่านะแล้วที่มันพอเข้าไปปุ๊บเราก็จะกัดแทนที่จะเป็นแกะขย้อนนะเออพี่ก็ไม่แน่ใจจำไปเถอะฉันก็ไม่รู้รู้เท่านี้อ่ะส่วนโลโคไลเตตานัสก็เป็นแค่กลุ่มมัสเซลบางกลุ่มเนาะส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่มือที่วูนเนาะที่โลโคอวูนเนาะเออนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันเพนฟูลเนาะส่วนเซฟาลิกเตตานัสอย่างที่บอกเคนอินโวลฟ์เคเนียลเนิร์ฟเนาะเออโดยเฉพาะเนิร์ฟ7diagnosis ก็ based on clinical diagnosis เนาะ lab test ไม่ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ exclude อย่างอื่นอ่ะแล้วก็ spatula test ก็คือเอาไอ้ไม้ไอติมอ่ะไปทดสอบโดยไปเขี่ยเหมือนแกะ reflex อ่ะถ้าคนไข้เขี่ยเสร็จแล้วเป็นการกัดเป็นแบบ spasm อ่ะเนี่ยก็ positive test เนาะเออค่อนข้างที่จะไวเหมือนกันอ่ะแล้วก็ต้องรูเอาสตริกนีนพอยซันนิ่งออกไปเนาะฉีดยางน่องคือยางน่องปะเรียกว่ายางน่องปะหรือยาเบื่อหนูเป็นสตริกนีนเหมือนกันที่เขียนแปลกๆเออเดี๋ยวจะพูดทีหลังเห็นเขาเรียกว่าต้นเรียกว่าต้นใจนะอะไรนะมันมีคนเรียกว่าต้นแสลงใจแสลงใจอ๋อแสลงใจอันนั้นเรายางน่องคืออะไรวะยังนั่งนั่นยังนั่งนั่นคุณละเล่ปีปีไอที่เขาไปแล้วก็ใส่แล้วก็ยังมีแอนตี้เตตานัสแอนติบอดีไหมอันดีเทคเทเบิลในโมสเตตานัสเพเชียนแล้วก็ถามว่าจะเคาน์เจอร์ไหมก็ไม่ต้องเคาน์เจอร์เนาะคลินิคอลไดแอกนะจ๊ะอันนี้สเปตูล่าเชสก็จิ้มไปแกะถ้าเนกาทีฟก็คือเป็นแกะเนาะขย้อนเนาะแต่ถ้าโพซิทีฟก็กัดอ่ะเออก็เป็นจอริเฟกซ์เนาะกัดอ่ะโอเคอันนี้ก็เอามาให้ซ้ำไปซ้ำมาแอนติเดนติบอดี้ไม่อันดีเทคเทเบิลอินมอสเคสอ่ะดิเฟอเรนเชียลไดโนซิสอันนี้กาไว้หน่อยเผื่อชอบถามอื่นๆต้องรู้ต้องแยกอะไรบ้างเผื่อต้องตอบสอบแล็กเตตานัสกับสตริกนีนเนาะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นแล็กคิดคอสตริกนีนจะเร็วกว่าเยอะสตริกนีนก็คือเกิดแบบมันเป็นยาพิษอะเพราะฉะนั้นมันเกิดเร็วเกิดในเวลาชั่วโมงแบบเปิดเป็นชั่วโมงก็เกิดแล้วแต่เตตานัสมันคอสมันเป็นแบบ3วัน7วันเนาะนอกนั้นก็ต้องดูเอาอื่นๆเช่นนิวโรลิปติกมานิกแกนซินโดรมหรือว่าพวกซีโรโทนินซินโดรมอะไรเงี้ยเลบีหรือว่ามีนิงไจติดก็ลองไปดูได้ก็จะมีแตกต่างนี้อะไรเกิดไม่เกิดซึ่งสตริกนีนพอยซ์นิ่งมันไปอินฮิบิตที่โพสไซแนปติกเนาะอินฮิบิตที่นิวรอนเฉิบแค่นั้นแหละอาการเลยเหมือนกันถูกส่วนนี้ก็เป็นอาริกแนนซินโดรมก็เป็นพวกโดปามีนแอนทากอนิสเนาะส่วนสติปเพอร์ซันที่ตอนนี้ซินดิออนเป็นใช่ไหมสติปแมนซินโดรมใช่ร้องเพลงไม่ได้เลยสงสารฮะต่อไป predisposing factor ก็คืออะไรบ้างที่เกิดความเสี่ยงเช่นแผลที่มันลึกเนาะที่เราเคลียร์ได้ออกได้ไม่หมดแล้วก็มีแบบอินฝังในแผลที่เราล้างได้ไม่หมดหรือว่าอินเฟคชันกับแบคทีเรียอื่นๆหรือว่ามีฟอร์เรนบอดี้ที่เราเอาออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องระมัดระวังอ่ะเน้นแมเนจเมนต์เหมือนกันนะทำอะไรบ้างบูนแมเนจเมนต์เนาะเคลียร์ให้ยังหมดเนาะถ้าสมมติว่าประวัติเป็นก็ต้องดูว่ามันเป็นครีนหรือว่าเป็นเดอร์ตี้วูนเนาะต้องให้พวกทีฉีดหรือเปล่าเนาะโปรไฟลักซิสเนาะแอนติไมโครเบียลแล้วก็เมเนจของสปาซ่าเมเนจเรื่องของออโตโนมิกดิสฟังชันแล้วก็เรื่องของแอร์เวย์เมเนจเมนต์เนาะวูนก็คือ aggressive เน้นย้ำต้องเขียนคำว่า aggressive นะคือต้องเคลียร์ให้หมดนะครับเพราะว่าต้องรีมูฟสปอร์เนาะแล้วก็นิโคติดทิชชูออกไปโอเ
ประมาณนี้ต่อไปท็อกอะไรนะเดี๋ยวพูดที่อย่างนั้นต่อแอนตี้ท็อกซินถ้าสมมติคนไข้เป็นแล้วอ่ะก็ต้องให้เนาะสมมติถ้าเป็นเตตานัสต้องให้ให้อะไรให้ฮิวแมนเตตานัสอิมมูโนกลอบูลินหรือว่าโดยโดสก็เป็น 500-3,000 ยูนิตหรือว่าถ้าหรือว่าเป็นตัวอีควายเนาะอีควายประมาณอีควายประมาณไม่ใช่ควายไม่ใช่ควายอีควายคือหมาอ่ะก็คือให้เตตานัสอิมมูโนกลอบูลินเนาะหรืออ่ะถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะให้ IVIG ซึ่งโดสก็คือตามตารางขวาเนี่ย200-800 ml หรือ200-400 ml intrathecal หลังๆไม่เหมือนเขาเรียกอะไร trial มันไม่ positive อะ intrathecal ก็ไม่ค่อยนะเอออันนี้ IVIG อ่ะก็ตามนี้ถ้าหนูไม่มี tetanus antitoxin เนาะเออ immunoglobulin เออกระโดดตามนี้ไปดูให้ได้ในกรณีไม่มีอ่ะ antibiotic ให้อะไรเมโทรนะจ๊ะเมโทรfirst line คือเมโทรนะจ๊ะ500ทุก60วันนะจ๊ะเอองงตอนแรกทุก6ส่วนถ้าเป็นเพนิซิลิน เป็น second line ดักเพราะว่ามันมี GABA antagonist การให้ไปมันอาจจะทำให้เกิดสปาซัมมากขึ้นมันเลยเป็น second line มัน first line คือเมโทรดีนาโซครับอันนี้วูนอ่ะแอนติบาติกเมโทรเพนจีอ่ะโอเคแต่ถ้าเป็นมัสเซลสปาซัมหลักก็คืออันแรกเลยต้องปิดไฟลดกระตุ้นตามไตรรัชวานทำไมพยาบาลผมไม่ทางเขาไปยุ่งพี่มาเก็ตก่อนเออก็คือปิดไฟลดกระตุ้นเนาะลดเสียงเนาะก็ต้องไปหลีเวนติเลเตอร์อะไรเงี้ยถ้ามันต้องใส่ท่อยาเบนโซไดซิปีนเป็น first line เนาะในการลดสปาซัมแล้วก็ถัดไปก็ neuromuscular blocking agent เบนโซไฮไรเบนโซกลไกก็คือมันไปแอคชั่นทำให้กาบามันอยู่นานขึ้นเนาะเปิดคอร์ไลน์ channel ว่าไปลด muscle rigidity แล้วก็แต่ต้องระวังในเรื่องของ airway compromise เนาะเพราะนั้นอาจจะต้องใส่ท่อถ้าคนไข้เตตานัสแรงๆก็ใส่ท่อไปเลยไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องใส่ท่ออีกทีหนึ่งเบนโซส่วนใหญ่ตัวแรกมันเหมือนพูดแวเลียมอ่ะก็คือเป็น most experience เพราะว่ามันถูกสุดแล้วก็ใช้เยอะสุดเนาะแล้วก็แต่ต้องระวังถ้าให้เยอะๆต้องระวังเรื่องท็อกซินที่เป็นตัวผสมอ่ะมันคืออะไรนะโพพิลีนไกลคอลเนาะเออแต่ทั้งหมดทำแบบถ้าอยู่มาอยู่ใน ICU เราก็ใช้ดอมิกุ้มเนาะอาจจะใช้โดสเยอะนะครับนะต่อไป neuromuscular blocking agent เราก็ใช้ตัวเราของเดิมนั่นแหละนิมเบกเนาะเพราะว่าใช้นอนดีโพเพราะว่า เดี๋ยวพูดใส่ท่ออีกทีนึงเออก็ช่วยในเรื่องของลด muscle spasm เนาะให้มันรีแลกซ์เนาะแล้วก็ช่วยซิงโครไนซ์กับ medical ventilator นะจ๊ะอินทาทีคอลช่วยไหมแบคโคเฟนก็แบคโคเฟนเป็นกาบารีเซปเตอร์อะกอนิสเนาะถ้าเป็นออรัลเนี่ยก็มันไม่ค่อยผ่านบัตเบนไบรเออร์เพราะฉะนั้นเราก็เคยให้ไปทาง CSF นะครับอินทาทีคอลเนาะโดสก็ประมาณนี้แต่ก็ต้องระวังเคยให้ปะไม่เนาะอ่ะโอเคไม่ค่อยใช้นะต่อไปถ้า management ของ autonomic dysfunction หลักๆเนี่ยก็ให้ magnesium sulfate เนาะก็เดี๋ยวก็คือช่วยในเรื่องของ heart rate นะครับแต่ระวังเรื่อง hypotension นะแล้วก็มันทำให้ risk ของ muscle relaxant อยู่นานขึ้นนะครับลดการใช้เบนโซลดการใช้ neuromuscular blocking agent ต่อไปถ้า BP ชุดๆมากก็ labetalol titrate เนาะลดเรื่องของตัวมี hyperactivity แล้วก็เรื่องอีกตัวนึงก็คือ morphine เดี๋ยวเราก็ใช้ fentanyl แทนอยู่แล้วเนาะก็ช่วยลดปวดใน ICU แล้วก็ลด autonomic dysfunction เหมือนกันเป็น analgesia ซึ่งโดสเขาก็บอกว่า keep range ประมาณ magnesium ก็คือ 2-4 นะครับก็ที่เราใช้กันนะเราไม่อ่านดูได้ต่อไปเรื่อง airway เนี่ยก็หลักๆเนี่ยถ้า
ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างใส่เลยมั้ยถ้าเป็นเยอะๆเยอะๆเพราะว่าไม่งั้นหายใจเองไม่ได้ก็แล้วก็เพราะว่าถ้ามันแข็งแล้วจะใส่ยากมากเหมือนกันเนาะส่วนตัวเคยโดนตามไปใส่ครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กนั่นแหละอันนั้นมันใส่เหมือนพรีเวนต์ก่อนอ่ะคนไข้ก็แบบกำลังไม่ดีเพราะนั้นตอนนั้นก็เลยดิสคัสว่าจะใช้ rapid sequence induction จะใช้ succinyl หรือใช้ rock เออจริงๆเคยไปหาเปเปอร์มา succinyl จริงๆก็ให้ได้ก็ใช้ได้เออแต่มันเหมือนมันไปแลกมัสเซลถูกปะแลกสเกเลตัลมัสเซลเพราะงั้นไอตัวที่เรากลัวเรื่องอะไรเรื่องฟาสซิคูลเลชันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีผลมาเออในรายงานทรายยังใช้ได้แต่ตอนนั้นดิสแคร์อาจารย์ในเวนตอนนั้นนู่นก็เลยใช้ล็อกโครเนียมแต่พอดูแบบแอร์เวย์ไม่ได้ยากมากคนไข้ผอมไม่ได้อ้วนอะไรเงี้ยก็เลยใช้ล็อกโครเนียมไปเออใช้ป๊อปฟอลล็อกโครเนียมเฟนทานิลเอาอะไรให้เราใส่ได้ได เออแต่จริงแต่ก็แค่คีย์เวิร์ดของมันคือแค่ต้องรีบใส่อะหรือไม่ก็พรีเวนเพราะว่าสุดท้ายยังไงโรคมันคอสในมันระดับนานนิดนึงอะ1วีค2วีคกว่าจะรีคอเวอรี่เพราะฉะนั้นสุดท้ายบางคนลงเอยสุดท้ายเท่าที่เห็นก็คือเทรคป่ะเออจ้ะอันนี้อย่างอื่นกันซัพพอร์ตทีแคร์อื่นๆก็ใส่ internal feeding recommend เนาะแล้วก็ถ้า NG นั้นเรากลัวว่า NG นั้นจะไปกระตุ้นให้มันเกิดสปาซัมก็อาจจะต้องทำไปแทนถ้าสมมติคอนเซิร์นขนาดนั้นเนาะส่วน prognosis ก็ mortality ก็ลดลงนะจ๊ะซึ่งส่วนใหญ่จะตายจากอะไรติดเชื้ออื่นVE โอเคซึ่งจริงๆก็อยู่ประมาณสักเดือนนึงอ่ะกว่าจะรีคอฟเวอรี่เนาะอ่ะอย่างอื่นก็เดี๋ยวนะสุดท้ายตึกตึกอันนี้ก็ลองไปอ่านนะนี่ก็เอาหามาเยอะๆอันนี้ไม่มีอะไรแหละอึ๊บเหมือนเคยจำได้ว่าถ้าเป็นเตตานาสะโดสดอมิกุ้งค่อนข้างเยอะป่ะเท่าที่ใช้มั้ยเยอะมากป่ะเออเนาะมันจะใช้เยอะเนาะมันเหมือนจะใช้เยอะเราก็จะอัดไอ้ตัวล็อกคอเราก็จะอัดไอ้ตัวไปเรื่อยๆแบบไป 2-300 มิลลิลิตรไปเรื่อยๆแบบจนไป 2-300 มิลลิลิตรละ 10-20% จนของแบบไปเรื่อยๆแบบละ 10-20% จนกระทั่งถอยจนกระทั่งหยุดไมด้าโซแลนด์ค่อยๆถอยไมด้าโซแลนด์เออแล้วก็แบบเหมือนไอ้ตัว H ติกอ่ะแบบเหมือนไอ้ตัว H ติกอ่ะที่เขียน5เราถึง3พาร์ทที่เขียน5เราถึง3พาร์ทพอเคยใช้จริงอ่ะพออาจารย์นิรัตน์เหมือนจะใช้ประมาณ3พาร์ทอาจารย์นิรัตน์เหมือนว่ามีประมาณ3พาร์ทไม่เยอะมากเพราะมันใช้เยอะมากอันนี้คือ e พวก ehastic ใช่ปะใช่ๆๆ ft นะฮะใช่ๆๆ ft โอเคครับผมเดี๋ยวนะครับอันนี้เดี๋ยวนะฉันหาอะไรสุดท้ายอ่ะต่อไปต้องเราก็ต้องมาดูวัคซีนนิดนึงเนาะฉีดทุก10ปีเนาะ TD หรือ TDAP เนาะpregnancy ต้องฉีดป่ะฉีดตอน third trimester นะจ๊ะฉีดเป็น TT ฮะแล้วก็ถ้าสมมติโดนแผลมาที่ถ้าอยู่ ER เนาะก็พิจารณาด้วยว่าเป็นครีนหรือว่าเป็นวูนอะไรต้องฉีดโปรไฟแล็กซิสหรือเปล่าถ้าแผลสกปรกฉีดหมดมั้ย3 or more dose นะหนูตารางนี้โหยได้ค่ะอ๋อถ้าจำไม่ได้อ่ะก็ฉีดไปเถอะจำไม่ได้ก็ฉีดป่ะเออเนาะประมาณนี้จบแล้วมีอะไรอยากเพิ่มมั้ยอยากถามมั้ยส่วนตัวยังไม่เคยเจอค่ะเคยแต่ไปใส่ท่อให้เขา MCA ก็ฉีดไปตอนนั้นฉีดมันก็ไม่หาไม่อยากเพิ่มไหมคะเคยตรวจสปาตูล่าด้วยอยากแชร์วิดีโอตอนนั้นถ่ายวิดีโอไว้เน
ไหนโชว์เลยฉันนะแค่ไม่ได้แค่เลยอันนี้สิแมันแชร์ไม่ได้แฮะแป๊บนึงฉันออกแชร์ก่อนดูหน่อยครับ